หัวใจเลยของกฎหมายปกครองเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายแพ่งนะผมเขียนอย่างนี้ว่าเราถือหลักสุจริตนะครับใครสุจริตชนะในทางกฎหมายแพ่งเราพูดง่ายๆนะครับแต่ในทางกฎหมายปกครองเรามีหลักที่อยู่ข้างหลังเรียกว่าหลักความพอสมควรแก่เหตุนะครับหลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นหัวใจในการควบคุมการใช้ดุลพินิจทั้งหมดนะครับในเรื่องของอาคารก็เช่นกันนะครับถ้าศาลปกครองสูงสุดบอกว่าผมสมมุตินะสมมุติว่าศาลปกครองสูงสุดบอกว่าอาคารนี้ไม่ปลอดภัยเสาไม่ได้มาตรฐานอะไรไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันต้องทุบสถานเดียวไม่มีมาตรการอื่นนะครับแต่รอบนี้ศาลปกครองสูงสุดบอกเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าที่ขอแก้ไขแบบเนี่ยนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดสามารถขออนุญาตก่อสร้างใหม่ได้พูดง่ายๆว่าทําให้มีถนน12เมตรใหม่ได้เนี่ยมันก็สามารถแก้ไขในสิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดบอกว่าทําไม่ถูกต้องได้นะครับนั่นเรื่องที่1แต่ถ้าคุณแก้ไขไม่ได้จริงๆเนี่ยอาคารคุณก็จะไม่ปลอดภัยแล้วเนื่องจากว่าคุณไม่มีทางเข้าที่เพียงพอกับมาตรการในการที่จะเข้าไปดับเพลิงที่จะเข้าไปช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับทางเข้าก็มีกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะงั้นมันในกรณีที่มีหลายมาตรการเนี่ยนะครับทุบตึกก็ได้แก้ใบอนุญาตก็ได้เนี่ยในทางปกครองหลักความพอสมควรแก่เหตุบอกว่าต้องเลือกมาตรการที่เบาที่สุดก่อนในเมื่อมันมีหลายวิธีรัฐจะต้องใช้วิธีที่เบาที่สุดที่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันบังคับกทม.เลยว่าต้องใช้มาตรการเบาที่สุดก่อนก็คือให้แก้ไขก็คือคุณก็ไปหาทางออกมาให้ได้12เมตรแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปสู่วิธีอื่นนะครับคนบอกว่ามันเป็นการเอื้อนายทุนบางคนบอกว่ามันเป็นการรู้เห็นกับกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับผมพูดตรงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันตามความผิดในกฎหมายอื่นนะครับถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มีคนทุจริตถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มีการใช้เอกสารปลอมหรือทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไปว่ากันในทางอาญาเกิดความเสียหายใดๆก็บทบังสิ่งแวดล้อมบทบังวิวก็ไปว่ากันในทางแพ่งนะครับมันก็ต้องว่ากันกฎหมายเรื่องเป็นเรื่องๆไปแต่ในกฎหมายปกครองในเรื่องอาคารเนี่ยกทม.โดยสภาพบังคับว่าต้องเปิดโอกาสให้เขาแก้ไขก่อนเป็นมาตรการที่เบาที่สุดก่อนครับในมุมของผู้ประกอบการเนี้ยค่ะในเมื่อเขาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยแล้วโดนการโกงราคาทำให้เขาหาทางออกไม่ได้อ่ะมันมีแต่ในส่วนของการโกงราคาเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่มันชนกันอีกระหว่างสิทธิ์ของผู้ซื้อกับสิทธิ์ของผู้ขายนะครับผู้ขายก็ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าคุณจะต้องขายถูกคุณจะต้องขายแพงขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของแอชตันละนะครับที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าในตอนที่กทม.จะอนุญาตให้ก่อสร้างในท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีการผลักดันกันจริงๆแล้วมีคำพิพากษาบางส่วนออกมาเนี่ยที่บังคับให้กทม.ต้องอนุญาตก่อสร้างเนี่ยกทม.ก็ให้เขียนเงื่อนไขไว้ด้วยว่าถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแอชตันอโศกคุณต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาว่าความเสี่ยงนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่เขาละคุณก็ต้องมีหน้าที่ทุกวิถีทางที่จะเปิดทางออกให้ได้ไม่งั้นก็ทุบแล้วก็คุณก็มีหน้าที่เยียวยาความเสียหายของผู้ซื้อทุกคนคนที่น่าเห็นใจที่สุดตอนนี้ก็คือ500กว่ายูนิตนะคะที่อยู่ข้างในนั้นเรื่องทางแพ่งนะครับว่าหนึ่งคุณก็ต้องคืนเงินไปพร้อมดอกเบี้ยปัจจุบันนี้มูลค่าทรัพย์สินแต่ละห้องมันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วนะครับก็ต้องเจรจากันคืนกันถ้าไม่ได้จริงๆเจ้าของห้องก็ต้องฟ้องคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายเพราะแน่นอนว่าชัดเจนว่าเจ้าของไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการก่อสร้างเขาไม่มีหน้าที่ต้องไปตรวจแบบแปลนตรวจทางเข้าอะไรต่างๆนานาแต่เป็นแอสตันที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองทำอะไรไว้บ้างนะครับก็เป็นหน้าที่เขาเพราะงั้นผมคิดว่าไม่ว่าเขาจะลงทุนเท่าไหร่ก็คงต้องพยายามที่จะซื้อทางเข้าทางออกให้ได้อยู่ดีซึ่งกทม.ให้เวลาเขาได้ครับโอเคเขาก็ต้องยอมแล้วแหละ